ยงยโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเดนต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง21อัลอบ,บั้มของเคป๊นะครับที่ในปีนี้เนี่ยสามารถติดชาร์ตบิ l บอร์ดเวลอัลบั้มชาร์ต มีด้วยกันเนี่ย21อัลบั้มจาก K-POP Group นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครวงไหนอัลบั้มไหนกันบ้างที่ติดอยู่ใน Billboard w o r l s อัลบั้มปี2022นี้นะครับสำหรับอัลบั้มแรกนะครับนั่นก็คือ Dimension e n, I p n A s p e r by NIPEN นั่นะครับหรือว่าเด็กๆเอ็นไก่นะครับมีกันแล้ว1อัลบั้มในตอนนี้โดยอัลบั้มนี้นะครับ total weeks on chart อยู่ที่ 9สัปดาห์ด้วยกันนะครับอัลบั้มต่อไปนะครับได้แก่ Ordinary ของ Stray Kiss ของเด็กลงนั่นเองนะครับอยู่ในชาร์ตนี้เนี่ยได้นานถึง21สัปดาห์กันเลยทีเดียวอัลบั้มต่อไปนะครับเป็นของ Girl Group อย่าง Feel My Rhythm จาก Red Velvet นะครับ Total w e e k on Chart อยู่ที่3วีคด้วยกันนะครับอัลบั้มต่อไปอัลบั้มที่4ก็คือ I Never Die จาก g i d l ดนะครับ t o t a l We e k on อ h a r t อยู่ที่1วีคนะครับ มากันต่อเลยที่อัลบั้มที่5นะครับนั่นก็คือ glitch mode จาก NCT Dream นะครับ total weeks on chart อยู่ที่วี่ w ด้วยกันอัลบั้มที่6นะครับไซกับอัลบั้มที่9นะครับไซ i g h t บายไซน์นเอนะครับ Total Weeks on Chart 2อง e ัด้วยกันลำดับต่อไปลำดับที่7นะครับได้แก่อัลบั้มม i นิโซดท t ูนะครับ Thursday c h i l d by T by T นะครับเป็นของ Tomorrow by j a g t e r นะครับ Total Weeks on Chart อยู่ที่19 Weeks ด้วยกันเลยลำดับต่อไปลำดับที่8นะครับได้แก่ God Seven by God Seven นะครับ Total Weeks on Chart 1สัปดาห์ด้วยกันมากันต่อที่ลำดับต่อไปนะครับลำดับที่9 ได้แก่ Fake the Sun ของ17นะครับ Total Weeks on Chart อยู่ที่18วีคนะครับลำดับต่อไปลำดับที่10ได้แก่ b e a t Box จาก NCT Dream นะครับ Total Weeks on Chart 5วีคด้วยกันลำดับที่11นะครับได้แก่ Proof จาก BTS ปังทันโซโยอนดันนะครับ Total Weeks on Chart อยู่ที่17วีคและยังคง Counting กันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับลำดับต่อไปลำดับที่12ได้แก่ Im Na Yon หรือว่าแอมนายอนนะครับจากนายอนเดบิวต์โซโล่ของ TWICE เ,เองนะครับโดยอลัลบั้มนี้ของนายอนนะครับก็ Total Weeks on Chart อยู่ที่11ด้วยกันลำดับต่อไปนะครับลำดับที่13ได้แก่ Girls จากเอสป่านะครับก็ทั้งทว e สอ on Chart อยู่ที่8สัปดาห์นะครับลำดับที่14 c h e c เชคเม จาก i ิจีนะครับ t o t a l w e e k อ on Chart อยู่ที่10 w วิ k ด้วยกันผ่านมาถึง14อัลบั้มแล้วนะครับแต่ละอัลบั้มเนี่ยบอกเลยว่าปังปัดังๆังฮอตฮอตฮิตฮกันทั้งนั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับที่ลำดับที่15ได้แก่แจค In The Box นะครับจาก J Home นั่นเอง a ั Weeks อยู่ที่4สัปดาห์นะครับลำดับที่16ได้แก่ Sector 17จาก17นั่นเองนะครับ on h h r r t อยู่ที่11วีทิด้วยกันลำดับที่17ได้แก่ The World EP1 Movement ของ Ateez นะครับ on h h r r t อยู่ที่3วีทินะครับลำดับต่อไปลำดับที่18นะครับได้แก่ Manifesto Day 1จาก N H เพ e n เด็กไก่ก็มาอีกแล้วนะครับ a ั้ง e มด on Chart 10วีคด้วยกันลำดับที่19ได้แก่นิวจีนส s จาก New Jeans นะครับ Total Weeks on Chart 9 w e k นะครับแล้วก็ลำดับที่20ได้แก่ b t w i n 1 and 2จาก Twice นะครับ Total Weeks on Chart และลำดับสุดท้ายลำดับที่21ได้แก่ Two Baddies จาก NCT 127นะครับ Total Weeks on Chart อยู่ที่3ว e k นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ21อัลบั้มของ K-pop นะครับที่สามารถติดอยู่บนช h a r t Billboard World well Album s ในปี2022นี้ได้นะครับ21อัลบั้มนะครับปังๆทั้งนั้นเลย ใครที่ชื่นชอบอัลบั้มไหนจากศิลปินวงไหนกันบ้างนี่ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับหรือว่าใครเนี่ยมีอัลบั้มไหนไว้ครอบครองกันแล้วบ้างก็มาบอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับแต่บอกเลยว่า21อัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่มีคุณภาพครับ อัลบัม้มทุกวงทุกอัลบั้มเลยจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกแบบนี้ก็รอกันไว้ได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง